สวัสดีครับคุณฟังที่ักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทิน,น,นบรรณบวรแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอัคารที่29เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าพักที่ได้สสมากที่สุดและไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการเมืองของประเทศไทย เนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุทินบอกว่าเลือกตั้งผ่านมาสีเดือนกว่าแล้วนะครับประเทศไทยเราได้ชื่อในเศษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพักก้าวไกลนักวิชาการร้านวิชาทั้งหลายรวมไปถึงนักแทรกแซงกิจการภายในอย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกเนี่ยบุคคลเหล่านี้ยังไม่ยอมหยุด บวยวายยังไม่เลิกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมนายพิธาหัวหน้าพักเก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งมีสอสอในสภาถึง150คนถึงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีการวิาพากษ์วิจารเนี่ยกวนเวียนอยู่แต่ประเด็นเดิมแะครับพักเก้าไกลตลอดถึงกองเชียร์ตั้งแต่นักวิชาการด้อมส้มและกก็สื่อตะวันตกเนี่ยเหมือนกับขาดวุฒิภาวะเหมือนกับขาดการศึกษาทำให้พวกเขาเนี่ย ไม่เข้าใจบริบททางการเมืองและก็สังคมไทยทุกคนทุกฝ่ายต่างก็ทึกทักเอาเลยว่าการเลือกตั้งในราชอาณาจักรไทยซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยจะต้องเหมือนกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีระบบการเลือกตั้งซับซ้อนยากจะเข้าใจได้ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับในการเลือกตั้งเมื่อปี คริจสกาล2016ฮิลลารีคลินตันได้คะแนนเลือกตั้งจากประชาชนมากกว่าโดนั์ทรัมป์ถึง2ล้าน9แสนคะแนนนะครับแต่ปรากฏว่าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีขณะที่ฮิลลารีคลินตันซึ่งได้คะแนนมากกว่าต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปโดยดุษเดีนี่เป็นตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2562ตอนนั้นพรรคพลังประชารัฐได้รับคะแนนเสียง 8ล้าน4แสนคะแนนด,ด้วยกันในขณะที่พักเพื่อไทยได้คะแนนมา7ล้านแแสนคะแนนแต่พักเพื่อไทยได้สอสอมากกว่าพักพลังประชารัฐคือได้มา1 3 6คนส่วนพักพลังประชารัฐได้สอสอมา116คนแคนค a ด d i ดนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาชนะเสียงโหวตในสภาจากการลงมติร่วมกันของรัฐสภา750คนพลเอกประยุทธ์ได้มา500กว่าคะแนน แล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะรับเสียงสนับสนุนมากกว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพักไปแล้วพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนมากกว่าถึง2เท่าตัวด้วยกันนี่แหละครับมันคือความซับซ้อนของระบบการเลือกตั้งที่มีความแตกต่างกันระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาถ้าหากว่าจะต้องอธิบายถึงความซับซ้อนที่แตกต่างกันนี่นะครับ ทั้งบริบทสังคมและก็กฎกติกาการอธิบายคนที่พยายามไม่เข้าใจต้องใช้เวลานานเป็นร้อยวันพันวันเอาเป็นว่าละไว้เป็นที่เข้าใจกันแล้วกันนะครับว่าเรากับเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันอย่างไม่น่าให้อภัยเนี่ยคือนักการเมืองไทยที่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามกติกาทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บแต่พอผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเนี่ยกลับไม่ยอมรับกติกานั้นๆโดยบอกว่ากฎกติกาเนี่ยไม่เป็นธรรม ไม่เป็นสากลน,นักการเมืองของพักคก้าวไกลเนี่ยทำอะไรก็ไม่ยอมรับผิดสักอย่างเดียวและก็มักจะอ้างว่าที่ผิดเนี่ยมันคือกฎหมายหรือไม่ก็กฏกติก,กาที่เขียนขึ้นมาแล้วไม่ได้ตั้งใจพักคก้าวไกลนั่นแหละครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่านายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้เป็นเท่านั้นนะครับทั้งในเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งจากพักคก้าวไกล เรื่องการเลี้ยงหมูกระทะพนักงานแม่บ้านในสภาโดยใช้งบหลวงกว่า3ล้านบาทเรื่องเลือกคนที่เคยติดคุกเพราะคดีลักทรัพย์มาเป็นผู้สมัครสอสอมาเป็นสมาชิกพักเป็นรองประธานสภาไม่ได้และอื่นๆอีกมากมายที่พักก้าวไกลเนี่ยไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าทำผิดกติกาแต่กลับไปโทษกฎหมายไปโทษกฎเกณฑ์ไปโทษก,ก,ทษกติกาแล้วก็ไปโทษสังคมไทยว่าเป็นฝ่ายผิด ถ้าหากว่าพักเก้าไกลเนี่ยศึกษาความเป็นมาและมีวุทิภาวะนะครับก็คงจะไม่ดื้อตาสายแบบนี้นะครับจะได้รู้ว่าพักที่ได้สอสมากที่สุดในสภาแต่หัวหน้าพักไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วนะครับประเทศไทยเราไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างที่พักเก้าไกลกล่าวหาหลังเลือกตั้งปี2 5 6 2เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากที่สสพักเก้าไกลเนี่ยได้เห็นกับตาว่าพักเพื่อไทยได้สสมากที่สุดคือ100ร 36คนแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่พักพลังประชารัฐได้สอสอมา116คนพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนดิเดตจากพักพลังประชารัฐได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จากการเลือกตั้งในสภานี่หละครับก็เป็นกติกาที่ทุกพักเนี่ยยอมรับตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะครับเอาละครับทีนี้ลองย้อนกลับไปปี2535ดูก็ได้นะครับ การเลือกตั้งคราวนั้นเนี่ยพักสามัคคีรมชนะการเลือกตั้งมากที่สุดได้สสเข้าสภามากที่สุดคือ97คนแต่ปรากฏว่านายนารงวงวันหัวหน้าพักไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับพลเอกสมบุญละหงรองหัวหน้าพักคนที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายอนันต์ปัญญาลชุนก็ไม่ได้เป็นสสและก็ไม่สังกัดพักการเมืองไหนทั้งสิน้นแต่กลับได้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นพักเก้าไกลและกองหนุนทางวิชาการเนี่ย หัดไปทําความเข้าใจกับบริบททางการเมืองของประเทศไทยด้วยนะครับว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ในประเทศในยุคสมัยนั้นๆน,น,นะครับพักก้าไกลเนี่ยต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับว่าทบามการเลือกตั้ง2,535ทับ2พักประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดยในชวนหลีกภยัยได้สอสอมากที่สุดคือ79คนในชวนหลีกภยัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทย และในการเลือกตั้งปี2 5 3พรพักความหวังใหม่นำโดยพลเอกชบลริตยงใจยุทธชนะพักประชาธิปัตย์ไปสองเสียงคือพักความหวังใหม่ได้สอสอหนึรคนพักประชาธิปัตย์ได้สอสอหนคนซึ่งเขาว่ากันว่าการเลือกตั้งคราวนั้นเนี่ยความหวังใหม่ชนะเพราะว่าไฟดับขณะนับคะแนน แล้วในที่สุดเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็หลีกทางให้พลเอกชาวบริตเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการเอะอะโวยวายเหมือนกับนักการเมืองรุ่นปัจจุบันนี้เลยนะครับไม่มีเลยนะครับและถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 2 3พัพรรคกิจสังคมชนะการเลือกตั้งได้สสมา56คนจากทั้งหมด291คนปรากฏว่าพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันสสออิสระชนะการเลือกตั้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นนายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชปูชนียบ,บุคคลทางการเมืองก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรนะครับย้อนกลับไปนานกว่านั้นครับการเลือกตั้งเมื่อปี2518พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งได้สสมาทั้งหมด79คนพรรคกิจสังคมเนี่ยได้สสมาแค่18คนเท่าน,นั้นเองแต่พรรคกิจสังคมกลับรวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทย ถึงได้บอกอยังไงล่ะครับว่าการเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการเมืองขึ้นอยู่กับกฎกติกาและก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในยุคนั้นละครับจะเอาการเมืองประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศไหนในโลกนี้เปรียบไม่ได้ครับบริบทสังคมกับการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับในประเทศกัมพูชานะครับ ไม่เหมือนเมียนมาไม่เหมือนมาเลเซียไม่เหมือนบรูไนไม่เหมือนสิงคโปร์ไม่เหมือนฟิลิปปินส์แล้วก็ไม่เหมือนอีกหลายๆประเทศในโลกใบนี้ซึ่งเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันเพราะประเทศอาเซียนเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกเขาซึ่งก็ทำโครงสร้างพื้นฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยเบื้องต้นทิ้งเอาไว้นะครับแม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจนถึงวันนี้ยังใช้รัฐธรรมนูญที่เขียนโดยนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ เอาละแม้จะมีการแก้ไขกันบ้างแต่โครงสร้างรัฐธรรมนูญยังเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกที่ทิ้งมรดกบาปเอาไว้แล้วก็มีอิทธิพลทางความคิดตลอดจนถึงปัจจัยเหนือพักเก้าไกลเนี่ยต้องฝึกตนเองนะครับพักเก้าไกลต้องฝึกตนเองแล้วก็สมบุนบริวารให้รู้จักทําความเข้าใจถึงบริบททางการเมืองและก็สังคมของประเทศไทยด้วย ไม่ใช่ว่าเอาแต่จะกดดันบีบคั้นแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยให้เป็นไปตามที่สหรัฐอเมริกาและตะบันตกเขาต้องการพักก้าวไกลก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่ายังหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ในข้ออ้างว่าปฏิรูปสถาบันโดยเริ่มต้นจากการแก้กฎหมายอาญามาตรา112เพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ในสังกัดเนี่ยสามารถโจมตีใส่ร้ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ตามอำเภอใจโดยที่ ไม่ต้องใย,ยดีต่อกฎกฎติการวมไปถึงบริบททางการเมืองและสังคมไทยเนี่ยถ้าทําอย่างนี้คุณสุทินบอกว่าอย่าได้หวังเลยครับว่าชาตินี้หัวหน้าพักเก้าไกลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อมาบริหารประเทศไทยอย่าได้หวังเลยครับ